งานช่างและกูช่างเขาจะมาเปลี่ยนเพดานใหม่จะย้ายไปมาทำไมวะโง่มากเหมือนประธานาธิบดีนั่งทำงานเอาล่ะทุกคนเรามีอุปสรรคใหม่แล้วก็คือเราต้องรีบย้ายห้องเพราะว่าช่างเขาจะมาเปลี่ยนเพดานใหม่ก็คือย้ายไปห้องนี้แต่ว่าอุปสรรคของเราก็คือพวกนี้จะทำยังไงคือตอนแรกอ่ะเราจะย้ายเตียงไปไว้ที่ห้องนั้นแล้วแต่ว่าด้วยขนาดของเตียงอ่ะคือมันแบบมันใหญ่เกินไปที่จะอยู่ห้องนั้นแล้วห้องนั้นมีอย่างที่บอกมีหิ้งพระไว้ด้วยอ่ะไม่งั้นจะไปแบบเกะกะรำคาญเนี่ยก็เลยแบบย้ายแค่ตัวไปก็พอเตียงไว้ที่ห้องเตียงก็เอาไว้ที่นี่แหละไม่น่าเอาออกเลยกูอยากได้โซฟาเบสว่ะน่าจะเอาบางอย่างย้ายอย่างพวกละอองอะไรเงี้ยหอมแมสอะไรเงี้ยย้ายหมดลำบากตอนทำความสะอาดคืนนี่แหละโอ้ยน่าเบื่อนี่คือข้อเสียวตอแดงพอขยับนิดขยับหน่อยก็แบบมันไปเลยอ่ะมันไปหมดเลยอ่ะคือแบบกลัวจะตกมากมาก็แค่2วันเองข้างหลังก็คือแบบตู้ประธานาธิบดีเหมือนประธานาธิบดีนั่งทำงานอยู่อ่ะเฮ้ยทุกอย่างก็จะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่สามารถหนีได้ทุกคนไม่งั้นจะสะเทือนถ้าคำตกขึ้นมาคือไม่มีใครรับผิดชอบเลยกูรับเองเต็มๆเลยค่ะแค่ที่ต้องย้ายก่อนที่ต้องย้ายเลยเพราะจะมาอีกเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะไม่งั้นคือแบบเต็มหุ้นแน่นอนถ้าสมมติไม่ย้ายวันนี้เมื่อกี้เราไปคุยเรื่องงานพาร์ททามเกี่ยวกับเซเว่นนะเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายคือไม่ค่อยพอเลยในชีวิตประจำวันอ่ะไหนก็ต้องซื้อของโน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วเราไปดีลเขาบอกว่าเป็นวันธรรมดาช่วงเย็น5โมงเย็นถึง2ทุ่มเหมือนทุกคนขอเป็นวันธรรมดาทั้งหมดเพราะว่าเย็นด้วยไงไปข้างนอกทีเดียวเลยวันอาทิตย์ก็จะได้หยุดเลยถ้าแบบออกข้างนอกทุกวันเลยมันก็เหนื่อยไงก็เลยเลือกเป็นวันธรรมดาเหนื่อยรอบเดียวเดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเขาขอเบอร์ขอไลน์ไว้เผื่อด้วยเขาบอกว่าพอทำ3ชั่วโมงใช่ไหมต้องมีคนที่ทำ5ชั่วโมงให้มันตรงแก๊ปเขาจะได้รับเราเข้าเลยเราก็ไปถามนะว่ามีส่วนมากอายุเท่าไหร่มาทำส่วนมากก็จะเป็นอายุ17ปีแต่ว่าที่ไม่เรียนแล้วเนี่ยลาออกจากโรงเรียนเขาจะมาทำเขาจะให้เข้าเช้าเลย9โมงเดี๋ยวรายละเอียดงานค่อยไปคุยกันอีกทีนะจ๊ะสุดท้ายก็ขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้เหี้ยไปดูอะไรเข้าวะนี่น่ากลัวยังฟ้าผ่าลงมาต่อหน้าเลยข้างบนโอ้ยเรียนทุกคนเพดานใหม่และอีกไม่กี่วันเราจะย้ายห้องกันกลับแล้วทุกคนวันนี้ขอทยอยย้ายก่อน